มาดูโจทย์ข้อต่อไปนะคะเขาบอกว่าข้อ62นำโลหะความหนาแน่น P ปริมาตร V ไปชั่งในของเหลวชนิดหนึ่งที่มีความหนาแน่น P น้ำหนักของโลหะนี้น้ำหนักของโลหะในของเหลวนี้เป็นเท่าไหร่ไม่มีตัวเลขอะไรเลยในตัวแปลอีกแล้วโอเคเรามาดูกันวาดรูปก่อนอันดับแรกวาดรูปก่อนแล้วก็ว่าเขาบอกว่าชั่งของในของชั่งวัตถุในของเหลวใช่ปะก้อนนี้เนี่ยมีความหนาแน่นเท่ากับ P ปริมาตรเท่ากับ V เอาเวลาชั่งเนี่ยก็มองง่ายๆเหมือนเป็นเอาตาชั่งสปริงมาอย่างนี้ถูกปะมาแขวนก็จะมีน้ำหนักวัตถุตกลงมา mg มีน้ำหนักของน้ำด้วยน้ำไม่ใช่น้ำหนักของน้ำแรงลอยตัวนำวัตถุขึ้นไปเป็น B ถูกปะเวลาสนใจวัตถุไหนแรงตึงเชื่อจะพุ่งออกก็ถามน้ำหนักถามน้ำหนักที่ช่างได้ก็คือถามค่านี้ถูกปะถามตัวนี้ถามตัวนี้นะเพราะมันทำกับเนี่ยตาช่างสปริงมันจะวัดค่า T โอเคปะน้องก็ใช้ยังไงดีอะใช้สูตรสมดุลก็ได้เพราะมันอยู่นิ่งๆก็คือแรงขึ้นเท่ากับแรงลงแรงขึ้นมีอะไรบ้าง T กับ B ถูกปะ T บวก Bแรงลงอะ mg อย่างเดียวทีนี้น้องจะดูเขาไม่ได้บอกมวลมาด้วยแต่น้องดูชอยดิไม่มี m ด้วยมีแต่ low ด้วย low v low v ก็คืออะไรน้องต้องใช้น้องเนี่ยจะต้องเปลี่ยนค่า m เนี่ยให้เป็นค่า low v ถูกปะจำได้ปะ low เท่ากับ m ส่วน v ใช่ปะนี่ต้องรู้นะความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนด้วยปริมาตรนะคะพี่มาเขียนใหม่เมื่อกี้พี่บอกว่า t บวก b เท่ากับ mg t เนี่ยเราอยากจะรู้ใช่ป่ะ b คืออะไรสูตรของ b คือ low เหลว v เหลว g เท่ากับ m ก็เปลี่ยนเป็น low เลยโลวัตถุ V วัตถุแล้วก็คูณด้วย G โอเคนะทีนี้ V เหลวนี่คืออะไรคือปริมาตรของวัตถุที่แทนที่น้ำไม่ใช่ที่แทนที่ในของเหลวไม่ใช่น้ำอ่ะที่แทนที่ในของเหลวโอเคป่ะแต่ V วัตถุนี่คือ V ทั้งก้อนนะ V ของมันเลยทั้งก้อนโอเคอ่ะต่อมาก็เมื่อกี้เขาถามหาทีเลยอยากจะรู้ทีโลเหลวเขาไม่ได้เขียนแต่ว่ามันรู้จากช้อยนะโลเหลวเนี่ยน่าจะเป็นโล1ถูกปะมีแต่มีโล1กับโลเฉยๆ P1 กับโทษทีน้องเป็น P P1 นั่นซึ่งน่าจะเป็น P1 ถูกปะโลเหลวก็คือ P1 V เหลวเนี่ยอย่างที่พี่บอกน้องมันจมทั้งก้อนเลยโอเคปะเวลาเขาชั่งเนี่ยเขาชั่งกันทั้งก้อนอย่างนี้เลยนะต้องจมทั้งก้อนก็คือเป็น Vมีของวัตถุที่เขากำหนดมา G ก็ G เนาะแล้วก็โลวัตถุเขาให้มาเป็น P เฉยๆ V วัตถุก็คือ V แล้วก็ G ก็ย้ายข้างธรรมดาหาค่า T ออกมา P V G ลบ P 1 V G ก็เท่ากับอะไรเนาะดึง VG ออกไปนะน้องก็กลายเป็น P ลบ P1 ถูกปะแล้วคูณด้วย VG นะเสร็จปะโอเคมาดูช้อยกันก็ตอบข้อ1โอเคนะก็คือน้องต้องรู้อะไรบ้างเวลาอ่านโจทย์ข้อนี้วาดรูปก่อนวาดรูปปุ๊บพอวาดรูปปุ๊บน้องได้แบบนี้ฮะวาดรูปปุ๊บได้แบบนี้
น้องก็เขียนแรงเลยว่าวัตถุเราสนใจมีแรงกระทำอะไรบ้างเสร็จปุ๊บอ่ะตอนนี้มันสมดุล นี่สมดุล น้องก็จับแรงขึ้นเท่าแรงลงแรงซ้ายเท่าแรงขวาอะไรก็ว่าไปน้องก็แทงเข้าไปเป็นอย่างนี้ทีนี้น้องต้องรู้ b เท่ากับ low vg low คืออะไร low ของเหลว b คืออะไร v คืออะไร v คือปริมาตรวัตถุที่แทนที่ในของเหลวแค่นั้นโอเคนะคะ